เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะอภิคณาบุราริศค่ะเรื่องแรกเลยนะคะดิฉันติดตามข่าวสารนี่ก็เป็นห่วงผู้บริโภคเหลือเกินคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะปรากฏว่ามีน้ำเหล็กไหลอย่างที่เป็นข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็คนแห่ไปที่กระบี่เป็นพันๆคนนะคะเพื่อที่ว่าเอ๊ะมันมีข่าวคราวว่าคนกินคนดื่มแล้วก็หายข่าวคราวที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีชาวบ้านจำนวนมากหลายพันคนเดินทางไปที่บ้านของนายรินรักวงอายุ43ปีนะคะชาวบ้านหมู่7ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เพื่อขอน้ำเหล็กไหลนะมาเพื่อดื่มเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีการทำพิธีนะคะตามครูหมอยาที่ได้รับจากนายมิตรรักวงพ่อที่ป่วยมานานนอนติดเตียงและเมื่อได้รับนะคะหมอยามาเนี่ยนะคะก็บอกว่าลองดื่มดูปรากฏว่านายมิตรก็สามารถลุกเดินได้ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนนำมาสู่การทำพิธีน้ำเหล็กไหลแจกจ่ายฟรีแก่ประชาชนซึ่งการทำพิธีน้ำนะคะก็บอกว่าทางบ้านของนายรินเนี่ยได้กำหนดให้ชาวบ้านมารับน้ำได้ทุกวันอังคารพฤหัสวันเสาร์นะคะจนแต่ละวันดังกล่าวนี้ก็มีชาวบ้านมาไม่ต่ำกว่า 3-5,000 คนเดินทางมาทุกสารทิศทุกจังหวัดว่าอย่างนั้นโอ้โหหนาแน่นเหลือเกินจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการใครจะบริจาคสมมติว่าใครจะมาเอาน้ำดื่มไปเนี่ยเห็นว่า3ขวดอ่ะ20บาทหรือจะบริจาคมากกว่านั้นก็แล้วแต่จิตศรัทธาว่าเช่นนั้นข่าวดังไปถึงพระเอกดังเลยนะคะวินัยไกรบุตรคนนี้ก็ป่วยอยู่เหมือนกันด้วยโรคพุพองตามร่างกายนะคะก็ได้ลงคลิปใน TikTok นะคะว่าขอน้ำเหล็กไหลดังกล่าวเนี่ยมาเพื่อรักษาตัวเองหน่อยเผื่อตัวเองจะหายเหมือนในกระแสข่าวที่บอกมาส่วนชาวบ้านที่เดินทางไปจำนวนมากเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ามาขอรับน้ำเพื่อไปรักษาอาการป่วยต่างๆเช่นเดินไม่ได้ก็สามารถเดินได้เป็นต้นรวมไปถึงภรรยาของนายกอบต.บางคนก็ไปเหมือนกันนะคะบอกว่าทานแล้วก็ดีเอ๊ะยังไงกันแน่เดือดร้อนไปถึงสาธารณสุขจังหวัดเลยค่ะที่จะต้องเร่งด่วนเลยลงพื้นที่เพื่อที่ต้องเอาน้ำดื่มดังกล่าวมาตรวจสอบนะคะล่าสุดเลยเนี่ยทางสท.เขาก็ออกมาเตือนแล้วนะคะเตือนคนแห่ดื่มน้ำเหล็กไหลระวังอันตรายเหตุไม่รู้มีส่วนผสมอะไรอาจมีเชื้อโรคหรือสารปนเปื้อนไม่ได้มาตรฐานนะคะสำหรับมาดื่มนะตัวคุณผู้ฟังห่วงแทนที่จะรักษาอาจเป็นอันตรายแทนชี้เป็นเพียงความเชื่อไม่ได้ผลิตเป็นน้ำดื่มหากเกิดผลกระทบอาจเอาผิดไม่ได้สสจ.กระบี่เตรียมเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์นะคะค่ะเขาก็เล่าย้อนไปถึงที่มาที่ไปนะคะทีนี้นายแพทย์อรรถพลแก้วสำริดนะคะรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขบอกถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆไม่แนะนำให้ดื่มน้ำเหล่านี้เนื่องจากอาจจะไม่ได้มาตรฐานของน้ำนะคะสำหรับการนำมาดื่มเพราะไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไรมีเชื้อโรคแบคทีเรียหรือมีสารอะไรอื่นๆปนเปื้อนหรือไม่ก็ต้องดูในส่วนของต้นน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุน้ำด้วยนะคะถ้าไม่มีความสะอาดก็จะมีเชื้อโรคต่างๆเมื่อดื่มเข้าไปก็อาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพเช่นท้องเสียนะคะหรือว่ามีโลหะหนักหรือเปล่าอย่างเช่นโครเมียมสังกะสีโอ้โหนี่ถ้าได้รับหนักๆนะคะนานๆเข้าไปหรือว่าทานเข้าไปเยอะๆมันจะสะสมเพราะว่ามันขับออกจากร่างกายค่อนข้างยากจะกลายเป็นมะเร็งได้นะคะคุณผู้ฟังทีนี้นะคะเขาบอกว่าน้ำต่างๆเนี่ยคงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคเพียงแต่อาจจะเป็นความเชื่อนะคะเหมือนบางคนที่มีความเชื่อเรื่องน้ำมนต์อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องการรักษาจริงๆส่วนภายในน้ำดังกล่าวเนี่ยมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนั้นทางพื้นที่โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะจังหวัดกระบี่ก็อาจจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบว่ามีเชื้อแบคทีเรียหรือว่ามีคลอไรด์
มีเกี่ยวกับสารพิษอะไรปนเปื้อนอย่างที่บอกไปหรือเปล่าแล้วก็มีสารที่เขาบอกว่ามันเป็นโลหะหนักอย่างที่บอกไปเนาะมันไม่ได้มาตรฐานน้ำดื่มของกรมอนามัยก็จะต้องมีประมาณเนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องมีประมาณ21พารามิเตอร์จะถือว่าเป็นน้ำสะอาดที่จะสามารถนำมาดื่มได้อันนี้นายแพทย์กล่าวเป็นคำศัพท์คุณหมอนะคะต้องมาตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ให้มันได้มาตรฐานนะคะถามต่อว่ากรณีนี้เนี่ยชาวบ้านมาขอน้ำเหล็กไหลไปดื่มเองหากผลตรวจออกมาว่าน้ำไม่ได้มาตรฐานเพียงพอที่จะดื่มผู้ที่ทำน้ำให้ดื่มจะมีความผิดหรือไม่นายแพทย์อัฐพลนะคะกล่าวอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายผิดกฎหมายเนื่องจากไม่ได้ผลิตเพื่อค้าขายซึ่งจะต้องขออนุญาตผลิตน้ำดื่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อถามถึงคนนะคะออกมาระบุว่าต้องการน้ำดังกล่าวมาใช้รักษาด้วยทำให้คนยิ่งให้ความสนใจต้องทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะอย่างไรอันนี้ถามคุณหมอต่อนะคะนายแพทย์อัฐพลก็กล่าวอีกว่าคงต้องเตือนผู้บริโภคว่าเวลาจะบริโภคอะไรต้องระมัดระวังเพราะการควบคุมทางกฎหมายหากเขาไม่ได้ผลิตขายก็อาจจะไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะแต่เป็นความเชื่อของคนที่ต้องให้ข้อแนะนำว่าแทนที่จะรักษาก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แล้วก็ทางด้านนายแพทย์สินชัยรองเดชนะคะรองเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่นะคะก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะว่าทางสสจกระบี่จะมีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเหล็กไหลดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวผลเป็นยังไงก็จะแจ้งให้ทางคุณผู้ฟังแล้วก็ทางผู้บริโภคทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะส่วนมากเนี่ยคุณหมอที่ดิฉันรู้จักเขาวิเคราะห์เบื้องต้นว่ามันอาจจะมีโลหะหนักไม่แนะนำให้ดื่มเนาะต้องระวังมากๆเลยเรื่องนี้อาจจะมีพิษต่อร่างกายหากบริโภคเยอะๆนะคะอาจจะเป็นโรคไตได้นะคะมะเร็งได้เหมือนกันนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อได้ด้วยก็รอต่อไปว่าผลวิเคราะห์จะออกมาเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นน้ำเปล่าทั่วไปนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวมารอฟังกันเอาละไปเรื่องที่2ต่อนะคะเรื่องนี้ล่าสุดเลยนะคะมีกลุ่มผู้เสียหายที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแต่จริงๆน้องๆเหล่านี้เนี่ยเคยไปฝึกงานมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้บอกว่าได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามีคนมาชักชวนให้มาสมัครนะคะเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอ้างว่าเรียนแล้วจะส่งไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีการเรียกรับเงินรายหัวประมาณสักคนละ 50,000 ถึง 70,000 บาทสูญเงินรวมกันกว่า5ล้านบาทตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวกันเกือบ30คนแล้วนะคะต่างก็อ้างว่าถูกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นย่านรามอินทรากรุงเทพมหานครขายฝันนะคะอ้างว่าเรียนแล้วจะส่งไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกรับเงินอย่างที่บอกไปตอนนี้ก็บอกว่าคดีที่แจ้งความตามสน.สภ.ต่างๆไม่มีความคืบหน้านะคะจึงรวมตัวกันร้องเรียนกับทางพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วสมาชิกวุฒิสภาประธานคณะกรรมาธิการแรงงานนะคะที่อาคารรัฐสภาก็บอกว่าอยากจะให้กระตุ้นเรื่องนี้หน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความหรือตำรวจออกหมายเรียกเจ้าของโรงเรียนมาสอบถามหน่อยเพราะว่าตอนนี้ติดต่อทางโรงเรียนไม่ได้เลยนะคะก็สูญเสียเงินไปแต่กลับไม่ได้ไปทำงานจริงนะคะแต่ละคนบอกว่าบางคนจ่ายเงินไปเมื่อปีที่แล้วแล้วนะบางคนก็จ่ายเมื่อเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะกำหนดบินเนี่ยประมาณเดือนสิงหาคมนะคะแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆนะคะตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่ว่าอย่างนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆอยากนำมาเตือนภัยคุณผู้ฟังนะคะว่าเราจะตรวจสอบอย่างไรว่าโรงเรียนแห่งนี้หรือบุคคลเหล่านี้ที่อาจจะตั้งโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สอนจริงเอาละเดี๋ยวเรามีสายของตัวแทนผู้เสียหายจะมาบอกเล่าแล้วก็เป็นตัวแทนที่จะมาเตือนภัยกันนะคะคุณก๊อตสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณก๊อตอยากจะให้คุณก๊อตเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าไปรู้จักกับทางผู้สอนหรือว่าโรงเรียนหรือบุคคลเหล่านี้ได้ยังไงคะ
ครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นผู้ฝึกงานนะครับที่เคยไปฝึกงานญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะกลับเข้าไปทำงานอีกเงื่อนไขก็คือต้องกลับเข้าไปโดยวีซ่าทักษะเฉพาะครับก็เลยเซิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามีบริษัทไหนที่ว่ากล้ารับแล้วก็เราก็ได้รู้จักจากกลุ่มเพื่อนๆกันเองนี่แหละครับก็คือรู้จักสองทางแล้วก็ได้ไปครับค่ะแล้วยังไงต่อเอ่ยแล้วก็ได้เข้าไปสมัครปกตินี่แหละครับไปที่มีแจงอะไรไปที่อาคารที่อยู่รามอินทราเลยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับทีแรกไปสมัครกับอาจารย์นะครับทางไลน์ก่อนครับเข้าไปสมัครทางไลน์ปกติก็ไปบอกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าทำงานอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็โอเคเชิญเข้ากลุ่มไปสัมภาษณ์ผ่านทางซูมปกติครับก็ไม่ได้ใช้อะไรค่ะอันนี้คือเล่ามาเนี่ยคือเหตุมันเกิดตั้งแต่สักเมื่อไหร่แล้วคะช่วงของผมกับเพื่อนๆนี่ครับประมาณปีที่แล้วครับปีเดือนตุลาปี64ครับผ่านมาปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งแล้วแต่ระยะที่ผ่านมาเราติดต่อเขาได้ไหมคะช่วงแรกๆก็ติดต่อกันปกติครับติดต่อกันปกติครับว่าเรื่องให้แบบเอกสารหรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดต่อกันปกติครับค่ะครับผมน้องก้อนหมายถึงว่าเราไปค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่ามีโรงเรียนไหนที่สอนภาษาญี่ปุ่นบ้างใช่ไหมคะแล้วก็อีกประกอบกับอ่ะมีเพื่อนมาแนะนำเพื่อนนี่คือไม่แน่ใจว่าไม่ใช่หน้าม้าใช่ไหมก็เพื่อนก็โดนแนะนำไปสื่อเขาก็เพื่อนกลุ่มเดียวกันครับทีนี้พอเรารู้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่ามีบริษัทนี้รับสมัครแล้วเขาจะมีไลน์ให้เราแอดไลน์เข้าไปใช่ไหมคะผมก็มีไลน์เหมือนว่าเป็นใช้ชื่อว่าอาจารย์อะไรครับก็แอดไลน์เข้าไปบอกว่าไปสมัครกับคนนี้นะค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แอดไปปกติจากนั้นก็ได้ไปจริงที่สำนักงานถูกไหมคะได้เจอตัวตนจริงๆได้ไปเจอตัวตนจริงครับมีตัวตนไปอะไรครับมีสำนักงานก็คือน่าเชื่อถือเนาะก็คือน่าเชื่อถือแหละใช่ไหมคะครับมีคนไปอบรมอะไรเงี้ยครับก็เห็นคนเข้าคนออกก็ปกติครับคนเยอะไหมคะเจ้าหน้าที่หมายถึงจ้ะคุณน้องก๊อตหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตรงนั้นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่คือเท่าที่เห็นก็มีแบบ 2-3 คนนะที่แบบนั่งทำงานอยู่ก็ไม่ได้มีคนเยอะอะไรครับแล้วอาจารย์นี่คือเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติน่าเป็นคนไทยครับแต่ว่าชื่อเหมือนญี่ปุ่นอะไรหน่อยเพราะว่าเป็นคนไทยนะครับพูดไทยแล้วการเรียกเงินนี่คือมีขั้นตอนยังไงคะก็หลังจากที่เราสมัครอาจารย์ก็ชี้แจงรายละเอียดงานอะไรนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็บอกว่าก็มีการบอกว่าต้องวางเงินมัดจำนะส่วนมัดจำก็มันก็จะแยกออกเป็นสองกลุ่มครับก็คือคนที่ไปฝึกงานกลับมาใช่ไหมครับบางคนก็มันจะมีการสอบวัดระดับภาษาครับบางคนก็สอบไปสอบมาได้ก็จะมีใบภาษาครับเขาเรียกว่าใบภาษาใบ N4 อะไรเงี้ยครับบางคนก็ไม่มีครับถ้าคนที่มีเขาก็บอกว่าให้จ่ายแค่50,000นะนะครับส่วนคนที่ไม่มีก็จะเพิ่มมาอีก20,000อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะเขาก็อ้างว่าจะเคลียร์เดี๋ยวจะเคลียร์กับทางนู้นให้อะไรก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าใบภาษาเนี่ยมันสำคัญอยู่ครับในการกลับไปทำอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีก็ไปไม่ได้ครับอย่างนี้นี่เองก็คือเป็นเหมือนกับใบประกอบรับรองให้เรากลับไปทำงานรอบสองใช่ครับแล้วพวกวีซ่าอะไรงี้มีปัญหาไหมคะหลังจากที่โอเคเอกสารครบแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทางองค์กรก็จะแจ้งมาว่าเราได้งานแล้วอะไรเงี้ยครับอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือปกติขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องได้เห็นสัญญาก่อนครับว่านายจ้างแบบเราได้นายจ้างแล้วนายจ้างชื่ออะไรอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะได้ถูกเรียกไปเซ็นสัญญาเองครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาแบบ
จะเซ็นสัญญาแทนอะไรครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมันเซ็นแทนกันไม่ได้เราก็เริ่มเอกใจแล้วว่าทำไมจะเซ็นแทนเราได้ไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับอ๋อเขาอ้างว่าเขาก็จะดีลนายจ้างที่ญี่ปุ่นให้เราแล้วก็จะเซ็นสัญญาการจ้างงานให้เราด้วยประมาณนั้นใช่ครับค่ะใช่ครับตอนนี้เราก็เริ่มสงสัยแล้วเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันไม่สามารถเซ็นแทนกันได้ครับเพราะว่ามันต้องเซ็นตรงกับหน้าพาสปอร์ตที่เราเซ็นครับมันต้องเป็นลายมือเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องก๊อตก็มีประสบการณ์ใช่ไหมคะก็อันนั้นคือถูกต้องเลยไม่มีปัญหาถูกไหมครั้งแรกที่เราไปฝึกงานครับผมมันขั้นตอนมันก็ถูกต้องหมดแต่ว่ามาตอนนี้มันแปลกครับมีกลิ่นเอ๊ะอะไรกันแน่หลอกหรือเปล่าใช่ไหมแล้วมาเอะใจตอนขั้นตอนนี้แหละใช่ไหมคะการทำสัญญาเซ็นสัญญานะคะแล้วมีการทักท้วงสอบถามเขาชี้แจงไหมคะก็เขาชี้แจงว่าเขาก็อ้างว่าเดี๋ยวเราเซ็นให้เองอะไรอย่างนี้ครับแต่กลัวว่ามันจะไม่ตรงอะไรอย่างนี้ครับเราก็ยังงงอยู่ว่ามันจะตรงได้ไงก็เราเป็นคนเซ็นคุณไม่ใช่มาเซ็นอะไรอย่างนี้ครับมันไม่ตรงเพราะคนนี้แหละแล้วก็มีการใช่ครับก็เขาก็มีการแบบว่ารับปากแล้วว่าเนี่ยจะได้บินภายใน 3-4 เดือนนี่แหละอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณกุมภามีนานี่แหละอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคแล้วก็พอผ่านมาสักประมาณมกราอะไรเงี้ยแล้วก็มันเริ่มแบบเราก็ขอดูสัญญาหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราอยากเห็นสัญญาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะได้ดูว่าแบบจะได้ดูว่านายจ้างชื่ออะไรบริษัทอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติอ่ะก่อนที่จะเซ็นสัญญาเราจะได้อ่านสัญญาก่อนครับถึงจะเซ็นได้ค่ะเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะได้ค่าแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับใช่สำคัญมากแล้วทีนี้เขาให้ดูไหมคะเขาก็บ่ายเบี่ยงไปอะครับบอกว่ามันให้ดูไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราก็ยิ่งงงไปใหญ่ว่าทำไมให้ดูไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นสัญญาเราควรจะได้อ่านอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมีแบบก๊อตกี่คนคะที่สงสัยอ่ะตอนนั้นก็เริ่มคุยกับเพื่อนแล้วครับผมที่ไปสมัครด้วยกันประมาณ 4-5 คนก็คือเริ่มคุยกันแล้วเฮ้ยมันเริ่มแปลกใช่ครับมันไม่เหมือนรอบแรกที่ไปอะไรเงี้ยครับตอนนั้นจ่ายไปเท่าไหร่แล้วน้องก๊อตตอนนั้นจ่ายไป50,000 ครับบางคนก็ 70,000 ครับเพราะว่าบางคนก็ยังไม่มีใบภาษาครับคือของก็มีแล้วใช่ไหมครับแต่คนที่ยังไม่มีเขาก็รับปากว่าเคลียร์ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันโป๊ะแตกตอนไหนคะมารู้ความจริงตอนไหนว่าเอ๊ะมันไม่ได้มีอยู่จริงหรืออะไรเงี้ยก็พอกุมภาพันธ์นะเขาอ้างว่าโอเคสัญญาเรียบร้อยแล้วกำลังขอใบ COE อยู่ใบ COE ก็คือใบอนุญาตให้ทำนะครับซึ่งนายจ้างจะเป็นคนออกให้เราเขาก็บอกว่าเฮ้ยรออยู่ยังไม่มาอะไรเงี้ยแล้วเพราะว่ามันครบกำหนดตามที่เขาบอกแล้วอะไรเงี้ยเขาอ้างว่าทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่มาสักทีเขาก็พอครบกำหนดเราก็เลยถามไปถามครับว่าพี่จะมาไหมเนี่ยอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าอุ้ยเอกสารมีปัญหานะทางโน้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลื่อนไปอีกเป็นเมษาอะไรเงี้ยครับพอเมษาก็เลื่อนไปอีกเป็นพฤษภาเป็นมิถุนาอะไรเงี้ยครับก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็หลังๆก็ไม่ค่อยตอบแชทอะไรการพูดคุยประสานงานไปขึ้นมาเรื่อยๆประสานงานนี่ก็คือคนคนเดียวเลยไหมคะการโอนเงินไปบัญชีเป็นยังไงเป็นนอมินีไหมหรือว่าเป็นตัวอาจารย์เลยก็จะมีทั้งเป็นโอนไปบริษัทด้วยแล้วก็โอนไปบัญชีคนโดยตรงก็มีครับแต่ว่าตอนนั้นเราก็ชวนแรกๆเราก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะว่าเราก็แบบกำลังมองหางานอยู่อะไรเงี้ยอยากจะกลับไปทำงานไวๆอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะว่าโอเคมีสำนักงานเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรเงี้ยก็ดูน่าเชื่อถือหมดอะไรครับค่ะแล้วก็โอนไปค่ะก็คือณวันนี้ติดต่อเขาไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็สำนักงานยังอยู่ไหมคะสำนักงานก็ยังอยู่ครับติดต่อถามว่าติดต่อได้ครับติดต่อได้อยู่ครับแต่ก็จะติดต่อได้ก็จะมีคนมาตอบอยู่เหมือนอยู่มีคนมาตอบอยู่แค่คนเดียวอะไรครับที่เหมือนพี่ผู้หญิงอะไรเงี้ยก่อนตัวอาจารย์ก็ไม่ค่อยมาตอบอะไรหลังมาก็ไม่ตอบอะไรเลยอะไรเงี้ยครับเพื่อนทักไปก็
ไม่ตอบเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยก็เอกสารเนี่ยดำเนินอยู่อะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าเขาก็รับปากว่าเนี่ยเดือนนี้แน่นอนแน่นอนอะไรเงี้ยครับหลายคนก็บอกโอเคมันแน่นอนแน่นอนหลายคนก็ลาออกจากงานหลายคนก็ไปกู้เงินมาแล้วอะไรเงี้ยครับรอไปญี่ปุ่นแล้วทีนี้เรามีการร้องเรียนไปที่กรมแรงงานแล้วใช่ไหมให้มาตรวจสอบบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างใช่ครับวันนี้ก็เข้าไปร้องเรียนกับเพื่อนๆ นะครับเข้าไปกัน20กว่าคนโอ้ความเสียหายรวมที่สัปดาห์เห็นบอกความเสียหายนี่คือโอ้โหหน้ารวมกันนี่ก็คือประมาณสัก5ล้านบาทได้ใช่ไหมใช่ครับค่ะหัวละ 70,000 50,000 70,000 ครับมันก็เยอะมากแต่ละคนเหมือนกันไหมก็คือโอนเงินเข้าชื่อบริษัทและชื่อบุคคลใช่ครับแล้วอาจารย์นี่เรามีชื่อเต็มเขาไหมอาจารย์ใช้บัญชีเขาไหมไม่แน่ใจเป็นชื่อบัญชีเขาเลยครับอ๋อจะได้ไม่หลุดคดีนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันไม่มีอยู่จริงแล้วนะเปิดบริษัทมาบังหน้าหรือโกหกเรียกรับเงินแบบนี้นะคะจริงๆต้องตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเลยเนาะทีนี้ทางพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วสมาชิกวุฒิสภาประธานคณะกรรมการการแรงงานด้วยนะคะท่านว่ายังไงบ้างมีแนวทางไหมคะมีแนวทางที่จะแก้ไขหรือว่าตามเรื่องให้เรายังไงบ้างครับผมท่านก็ใจดีครับบอกว่าโอ้เรื่องนี้มันแบบว่าเออขนาดแบบเราไปเคยไปมาแล้วอะไรก็ยังแบบมาโดนอะไรอย่างนี้เลยครับท่านก็บอกว่าท่านก็รับปากว่าจะช่วยแบบติดตามและตรวจสอบเรื่องนี้ให้อะไรครับอย่างไวอะไรครับแล้วก็อยากจะให้ผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับช่วยแบบมาจริงจังกับเรื่องนี้หน่อยครับเพราะว่าหลายคนบางทีถ้าหลายคนส่วนมากก็เป็นคนธรรมดาครับส่วนมากก็จะแบบไม่กล้าออกมาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรแบบว่าเส้นสายหรือว่ารู้จักอะไรครับเราตัวคนเดียวหรือว่ารวมกันแค่สองสามคนก็ไม่กล้าออกมาพูดอะไรครับบางทีก็เพื่อนบางทีโทรไปก็แบบว่ามีการพูดแต่ว่ารู้จักกับคนข้างในกระทรวงอะไรเงี้ยถ้าไปเรียกร้องเดี๋ยวจะเจอแบล็คลิสต์ชื่อนะอะไรเงี้ยครับก็ขู่กลับซะงั้นเราก็ไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรก็เกิดความกลัวก็ไม่กล้าน้องก๊อตคะไปแบบนี้คือไปแบบถูกต้องไหมอันนี้ถามก็ถูกต้องครับไปแบบถูกต้องครับแต่ว่าก็มันก็จะมีหลากหลายบริษัทที่เห็นที่ส่งไปจริงๆอะบริษัทเอกชนอะไรเงี้ยครับก็ส่งไปก็เห็นปกติอะไรแต่ว่ามันในประเทศเรามันก็จะมีอยู่ถ้าเข้าไปดูรายชื่อครับมันก็จะมีอยู่หลายร้อยบริษัทเนาะว่าแบบที่ทำเรื่องส่งคนไปอะไรเงี้ยครับค่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าทุกบริษัทอ่ะมันมีใบอนุญาตครบหรือเปล่า มีก่อตั้งขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็อยากให้ทางผู้ใหญ่ครับมาตรวจสอบให้เข้มงวดหน่อยเพราะว่าผมว่ามันก็มีคนอีกมากครับที่ตกเป็นเหยื่อค่ะเพราะว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยภาวะแบบคนอยากหางานทำอะไรเงี้ยครับมันก็จะอย่างน้อยเรามีประสบการณ์อยู่ล่อลวงได้ง่ายครับใช่อันนี้ก็อยากเตือนครั้งแรกนะครับใช่ครับค่ะแต่ตอนนี้ก็คือได้งานอยู่ที่กรุงเทพไหมคะหรือยังไงก็อย่างที่บอกครับส่วนตัวผมเองกับเพื่อนๆก็ลาออกมาตั้งแต่กรกฎาคมนะครับที่แบบอาจารย์บอกว่าคอนเฟิร์มว่าจะได้บินอะไรเงี้ยก็ออกมาก็มาเตรียมตัวอะไรเงี้ยทั้งจบงานทั้งเงินก็ไปกู้มาอันนี้ก็เคว้งเลยนะคะ อยากให้ อยากจะเตือนภัยประชาชนหรือจะสื่อไปทางบริษัทให้ออกมานะคะดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอยากให้ทางบริษัทออกมารับผิดชอบข้อแรกก็คือออกมาคืนเงินพวกเราครับตามให้ครบตามจำนวนแล้วก็เอกสารเราก็อยากจะได้คืนทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากให้ทางผู้ใหญ่ครับท่านสสหรือว่าท่านทนายอะไรเงี้ยมาช่วยไปตรวจสอบบริษัทพวกนี้หน่อยครับว่ามีใบอนุญาตจริงๆไหมมีอนุญาตโรงเรียนจริงๆไหมหรือว่าเป็นเปิดมาบังหน้าบริษัทที่ถูกต้องจริงๆไหมใช่ครับเปิดมาบังหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
เอาละน้องก๊อตวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เตือนภัยผู้บริโภคกันด้วยแล้วก็เป็นข้อคิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะไปเนี่ยเราจะต้องมีการเช็คยังไงนะคะแล้วก็รวมไปถึงระมัดระวังตัวอย่างไรบ้างตอนนี้ก็อยากให้ทางบริษัทเนี่ยออกมารับผิดชอบด้วยนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณน้องก๊อตมากๆนะคะที่มาสะท้อนปัญหานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะน้องก๊อตนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามต่อนะคะว่าจะมีการไปตรวจสอบบริษัทนี้อย่างไรแล้วก็เดี๋ยวนำเสนอกันต่อเพราะว่าเป็นข้อมูลดีๆเหมือนกันนะที่เตือนคนที่จะหางานไปทำงานต่างประเทศก็บางทีจะเจอแบบนี้แหละค่ะบริษัทนะคะบางทีก็เป็นนายหน้าอ้างว่าทำเอกสารทุกอย่างนะคะสามารถดีลกับบริษัทต่างชาติได้มีที่ทำงานอย่างมั่นคงเขาจะเป็นคนดีลให้หมดเลยนะจริงๆก็โอ้โหจะมีการหลอกลวงเราเอาเงินเราไปก่อนหรือเปล่าอย่างไรตอนนี้ก็ไม่ได้บินกันเลยนะคะก็นี่ก็เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งค่ะอ่ะไปตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้นะคะเราเคยนำเสนอเรื่องปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบโดยที่นำรถไปค้ำประกันบางคนนะคะผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้ค้ำประกันเอาไปแค่เขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกเลยนะจำนำจำนำยิ่งแย่กว่าเดิมนะจำนำนี่คือผิดกฎหมายเหมือนกันเพราะว่ารถยังติดไฟแนนซ์อยู่นะคะก็ไม่ใช่รถของเราปรากฏว่ามีผู้เสียหายหลายคนเหลือเกินจะเอาเงินไปถ่ายรถหายนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะผู้เสียหายบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าทางคดีนะคะปรากฏว่าไปรวมตัวกันร้องที่กรรมาธิการนะคะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภครัฐสภาให้ช่วยติดตามคดีหลอกจำนำรถนอกระบบผ่านเพจ Facebook นะคะมีผู้หลงเชื่อกว่า70คนไปติดตามจากรายงานค่ะนี่คือการรวมกลุ่มของผู้เสียหายในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาหลังอ้างว่าถูกหลอกให้นำรถค้ำประกันเงินกู้ผ่านเพจ Facebook เคยแจ้งความแล้วแต่ตำรวจยังไม่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้อรสากลิ่นกุหลาบบอกว่ารู้จักผู้ก่อเหตุจากเพจ Facebook โดยใช้ชื่อเพจรับจำนำรถยนต์ทุกชนิดระบุว่าไม่มีค่าทำสัญญาไม่มีค่าจอดรายเดือนเธอตัดสินใจนำรถยนต์คู่ใจไปค้ำประกันแลกกับเงินกู้จำนวน 30,000 บาทโดยยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ10กระทั่งเธอชดใช้เงินครบตามกำหนดเวลาแล้วแต่ก็ไม่สามารถนำรถออกมาได้เราก็ได้ทำการโอนไปค่ะในวันที่14มิถุนา65พอถึงวันนั้นเขาก็บอกว่ารอประมาณสัก1วันนะคะเขาก็จะส่งคิวรับรถมาให้ค่ะคือคิวรับรถรอบแรกไปวันที่28 29มิถุนา65ค่ะพอถึงวันค่ะก็ทักไปบอกเขาว่าจะมาส่งกี่โมงเขาก็บอกว่าอ๋อรอบของพี่ชลบุรีเขาไม่ได้ส่งค่ะจะส่งอีกทีนึงวันที่3ที่4กรกฎาคม65ก็คือเลื่อนไปอีกรอจนผ่านแล้วผ่านอีกจน3เดือนค่ะตั้งแต่มิถุนาจนกรกฎาคมไอ้จงกันยา65ก็ยังไม่ได้ลดก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความประธานคณะอนุกรรมการหรือกปท.ให้ข้อมูลหลังเปิดรับเรื่องจากผู้เสียหายว่าได้ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษมาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันการเอารถยนต์ไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้เนี่ยแล้วโดยเฉพาะรถลีสซิ่งเนี่ยจริงๆมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันผิดกฎหมายเพราะว่ารถที่เราไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เนี่ยมันผิดฐานยักยอกทรัพย์แต่ว่าในส่วนเนี่ยผมเข้าใจทางผู้เสียหายนะประเด็นว่าเศรษฐกิจมันคนมันจะหาเงินกู้อะนะเข้าไปในระบบไม่ได้มันก็หานอกระบบนะครับอันนั้นพยายามหลีกเลี่ยงแล้วกันว่าการไปหาช่องทางกู้นอกระบบเนี่ยยังไงท่านโดนอัตราดอกเบี้ยเนี่ย120ต่อปีซึ่งมันไม่คุ้มหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเอารถยนต์ที่ท่านไม่มีกรรมสิทธิ์ไปจำนำเนี่ยท่านไม่ได้รถคืนนะฮะเพราะว่ามันถูกเอาไปชำระถูกอะไรแน่นอนด้านผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับปากจะเร่งสืบคดีเชิงลึกให้เร็วที่สุดเพราะมีผู้เสียหายจำนวนมากรับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็พยายามที่ระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่ออย่างอย่าไปหลงเชื่อในเรื่องที่สิ่งที่เขามาเชื้อเชิญหรือว่าเชิญชวนในลักษณะที่มันไม่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็ให้เชื่อฟังข้อมูลจากทางราชการที่พยายามที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพวกเรานะครับทีมข่าวย้อนรอยการทำสัญญาเงินกู้พบความผิดปกติหลายจุดเช่นในสัญญาการกู้ยืมเงินมีเพียงผู้เสียหายเซ็นเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีร่องรอยของผู้ให้กู้
ให้เงินไม่ครบตามจำนวนที่กู้เงินจริงอ้างหักเป็นค่าดอกเบี้ยร้อยละ10ห้ามบันทึกภาพระหว่างการส่งมอบรถห้ามติด GPS ไว้ที่รถเป็นต้นผู้เสียหายส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกและรถบางส่วนยังติดไฟแนนซ์สมุนชัยภูเดชไทย PBS รายงานค่ะเรื่องนี้นะคะคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีสายตัวแทนผู้เสียหายพูดคุยกับเราด้วยนะคะคุณวิริยะอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณวิริยะคะครับผมสวัสดีครับวันนั้นเนี่ยได้เข้าไปในที่ประชุมเนาะแล้วก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาร่วมด้วยความคืบหน้าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ตอนนั้นจะมีท่านผู้ช่วยเลขาของท่านสปน.ครับทางศูนย์สปน.นะครับศูนย์ปราบปรามเงินนอกระบบนะครับท่านจะรับเรื่องไว้ครับแล้วก็จะไปนำเรียนท่านรองผบ.ตร.ให้ทราบแล้วก็เมื่อวานในล่าสุดก็ได้มีการสั่งการกันลงมาแล้วนะครับค่ะดูแล้วเนี่ยตอนนี้คือเจ้าแม่เงินกู้คนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ไหมคาดว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่ครับแต่ว่าผมเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยมีทางเพื่อนผู้เสียหายเนี่ยส่งมาให้ดูอยู่ว่าเขาน่าจะไปอยู่แถวภูเก็ตอะไรประมาณนี้ครับไปพักผ่อนหรือว่าไปอะไรเนี่ยไม่ทราบครับแต่ว่าตำรวจที่สภ.เสม็ดที่ทำคดีนี้บอกว่าเรียกเขามาเมื่อไหร่เขาก็มาตามหมายเรียกใช่ไหมคะมันก็เลยไม่มีหมายจับสักทีหรือยังไงดีจะตะคุบตัวแบบล็อกตัวจับอย่างอุกอาจก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคดีเนี้ยมันผู้เสียหายมันเยอะขนาดนี้จริงๆน่าไม่ทราบว่ามันจะอายัดตัวไว้ได้ไหมอะไรอย่างไรครับผมก็ไม่ทราบต้องฝ่ายสืบสวนครับว่าค่ะวันที่เชิญมานะคะพวกเรามาออกอากาศกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดิฉันก็มีการโฟนอินไปที่พันตำรวจเอกพาดลนะจันดอนท่านเป็นผู้กำกับเนาะปอสตรปอสนะคะตำรวจปอสแต่ก็คือทำงานอยู่ในส่วนของสปน.นะคะปราบปรามเงินกู้นอกระบบก็บอกว่าจะเร่งรัดนะในเรื่องของการสั่งการเนาะแล้วก็เอาเรื่องนี้จริงๆก็จะเอาเรื่องไปให้ทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะคะเร่งสั่งการเพื่อที่จะปราบปรามเงินกู้นอกระบบจริงๆมันดูแล้วก็เข้าข่ายหลายอย่างเหมือนกันเนาะเพราะว่าโอ้โหข้อห้ามของเจ้าข้อห้ามของเขาเรียกนะคนที่จะปล่อยเงินกู้เนี่ยเยอะเหลือเกินบอกว่าอะไรนะห้ามติด GPS ห้ามทุกอย่างเลย คือผู้กู้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าถูกเอาเปรียบใช่ไหมคะตรงนี้คุณวิริยะอยากจะสะท้อนยังไงบ้างว่าเอ้ยมันเป็นบทเรียนเหมือนกันนะที่เราไปกู้เงินนอกระบบแล้วโดนแบบนี้ค่ะใช่ครับจริงๆวันนั้นผมก็อยากจะพูดแต่ว่าเวลามันไม่พอ ทีนี้ผมก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยครับที่ไปพบเจอเพจนี้หรือว่ามีที่จะต้องเอารถไปไว้หรือไปฝากเขาไว้อะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วน่าจะคนใกล้ตัวหรือว่าคนรู้จักเนี่ยดีที่สุดถ้ายังไงก็ต้องให้คนใกล้ตัวที่เราติดตามเขาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอยากไปไว้ดีกว่าครับความเสี่ยงสูง 100% เลยเสี่ยงสูงก็คือผมก็พลาดไปแล้วล่ะค่ะรถของเราก็คือรถหายไปเลยใช่ไหมคะยี่ห้ออะไรคะของผมเป็นนิสสันอเมร่าครับเหรอแล้วกู้มาได้เท่าไหร่อ่ะผมเอาไว้แค่ 20,000 เองครับของผมแต่ที่ได้เงินจริงก็ 18,000 และทีนี้ก็ส่งดอกไป1เดือนก็ตอนปิดยอดเนี่ยก็คือเงินเข้าไปเงินต้น 20,000 แล้วก็จะมีค่าน้ำมันกับค่าพนักงานขับรถไปรับส่งอะไรเงี้ยอีก 2,000 ก็เป็น 22,000 นะครับตายแล้วแต่คือเสียรถไปทั้งคันใช่ครับมูลค่ารถของเราเท่าไหร่นัดส่งมูลค่ารถของผมจริงๆในสัญญาเช่าซื้อมัน 600,000 กว่าก็คือเราเดือดร้อนเงินกู้ประมาณสัก 20,000 ใช่ครับแล้วเราก็เอาเงินไปส่งเขาละเรียบร้อยต้องการไถรถคืนครับผมเขาบอกว่าตอนนั้นรถไปไหนคะเขาบอกเขานัดหมายว่าจะเอารถมาคืนผมวันที่12เดือน10ก็คือวันที่12ตุลานะฮะช่วง 4-5 ทีนี้ผมไปรอตามเวลาที่เขานัดหมายแต่ว่าเขายังไม่นัดจุดเขาจะมานัดจุดอยู่ใกล้ๆก่อนหน้ารับรถเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงทีนี้ผมก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเขาเลยเพราะว่าโทรไปก่อนหน้านั้น1วันก็เขาไม่ยอมรับสายจากนั้นมาก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยครับเขาบล็อกหมดผมหมดทุกช่องทางเลย
จริงๆพฤติกรรมคือส่อเป็นโจรมากนะคะคุณผู้ฟังใช่ครับใช่ใช่ครับคือพฤติการชัดเจนมากนะคะจริงๆก็คือน่าจะต้องออกหมายจับได้แล้วนะไม่ต้องออกหมายเรียกแล้วมั้งใช่ อันนี้ดิฉันข้ามหน้าข้ามตาเจ้าหน้าที่ไปนะคะค่ะ แต่ก็คือความรู้สึกพอฟังพฤติการแล้วเนี่ยต้องดีแล้วล่ะค่ะที่เรามาหาส่วนกลางเพื่อที่จะหาแนวทางออกร่วมกันเห็นบอกว่ามีทั้ง DSI ก็ไปร่วมฟังด้วยใช่ไหมรับปัญหาวันนั้นใช่ครับใช่ครับมีทาง DSI ชลบุรีไปด้วยครับท่านก็ให้คำแนะนำดีอยู่ครับแต่ว่าคดีเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปเป็นสู่คดีพิเศษได้เพราะว่ายอดมูลค่าอะไรเนี่ยมันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดอะไรประมาณนี้ครับค่ะแต่ทีนี้อย่างน้อยก็มีหน่วยงานรัฐละที่มารับฟังหลายหน่วยอันนี้อุ่นใจไปเปราะหนึ่งเนาะทีนี้ก็ต้องมาดูแหละว่าผมก็จะได้ใจขึ้นดูอีกทีหนึ่งความคืบหน้าว่าจะลงเมื่อไหร่นะลงไปจับกลุ่มได้ไหมเนาะครับผมทีนี้เมื่อวานเนี้ยท่านกระดนท่านก็รับปากไว้ให้ว่าไม่เกินหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยท่านจะให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จอะไรประมาณเนี้ยครับค่ะก็น่าสนใจอยู่นะเพราะว่าโอ้โหได้หมื่นมา20,000อ่ะ18,000หักดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้วทีนี้รถเราหายมูลค่าตั้ง 600,000 นะคะส่วนไฟแนนซ์เนี่ยเราทำยังไงต่อคะกับไฟแนนซ์เนี่ยตอนนี้ผมก็ยังส่งค่างวดปกติอยู่ครับแต่ว่ามันจะติดปัญหาตรงในช่วงของค่าขาดประโยชน์ของเราเองนี่แหละที่เราไปรับงานต่อไม่ได้จริงๆตรงนี้งานผมมาเสร็จหมดแล้วแต่ผมย้ายออกไปไหนไม่ได้เพื่อต้องรอทางคดีนี้นะฮะมันก็เลยยังไปงานต่อใหม่ไม่ได้ค่ะค่ะเอาละเป็นกำลังใจให้คุณวิริยะแล้วก็ผู้เสียหายทุกๆคนเลยนะคะสู้ๆแล้วก็เดี๋ยวเรามีคืบหน้าอย่างไรก็ประสานมาได้เลยนะคะคุณวิริยะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะค่ะเสริมได้อีกนิดนึงได้ค่ะได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำงานให้เต็มที่ครับผมว่าเรื่องนี้ไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมว่าไม่มีผู้มีอิทธิพลใดมันเหนือกว่าผู้มันเหนือกว่ากฎหมายได้ครับค่ะอยากติดตามรถให้ได้นะคะเอาละวันนี้ขอบคุณคุณวิริยะมากๆนะคะเป็นตัวแทนผู้เสียหายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้โหรถไม่รู้หายไปกี่คันแล้วมีผู้เสียหายกว่า70คนมูลค่า60ล้านรถไปไหนช่วยตามหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรมาอัปเดตกันในรายการของเรานะคะไปต่อกับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องแก่แค่ไหนก็ต้องขยับตัวทุกวันไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะเราคุยเรื่องของเราจะนำเรื่องใกล้ตัวมาคุยด้วยงานวิจัยอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆค่ะเรื่องของการออกกำลังกายวัยแล้วก็สุขภาพนั้นมันเกี่ยวข้องกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าสังเกตตัวเองค่ะตอนสมัยที่ยังวัยรุ่นหนุ่มสาวอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะรู้สึกว่าตัวเองเจ็บออดๆแอดๆหรือปวดเมื่อยเนื้อตัวสักเท่าไหร่แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะแค่นั่งทำงานนานๆบางทีก็เมื่อยหลังเมื่อยเอวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของวัยที่เพิ่มสูงขึ้นกับสุขภาพค่ะยิ่งโดยเฉพาะเมื่อวัยสูงขึ้นแล้วกินไม่ดีอยู่ไม่ดีรวมถึงไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยน่าจะส่งผลถึงสุขภาพมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคนที่อยู่ในช่วงสูงวัยถ้ามีลูกหลานดูแลดีนะคะก็ถือว่าชีวิตนั้นมีความสุขนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องทำงานจนแก่ล่ะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายตรงเนี้ยส่งผลกับสุขภาพอย่างไรไม่ใช่สุขภาพกายเท่านั้นนะมันรวมถึงความจำด้วยเรื่องนี้มีงานวิจัยอะไรบ้างต้องไปถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องของความแก่และการขยับตัวออกกำลังกายทุกวันมันสัมพันธ์กันอย่างไรคะอาจารย์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมก็กำลังแก่อยู่มันมีงานวิจัยนะครับที่เข้าเสนอกันในที่ประชุมของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ก็เป็นอัลไซเมอร์แอสโซเชชันในการประชุมเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาเสนองาน
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอาจารย์คนนี้เขาชื่อรอร่าเบเกอร์จากมหาวิทยาลัยชื่อ Wake Forest University School of Medicine ซึ่งผมไม่เคยได้ยินเลยก็เลยสนใจเข้าไปดูในวิกิพีเดียว่าอยู่ที่ไหนปรากฏว่าอยู่ที่เมืองวินสตันซาเลมรัฐนอร์ทแคโรไลนามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเฉพาะเกี่ยวกับการแพทย์อย่างเดียวเลยค่ะเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ทุนวิจัยระดับ1ใน3ของอเมริกาเลยนะจากกระทรวงสาธารณสุขของอเมริกาคือ NIH ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าต่างประเทศอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยเขาจะมีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางซึ่งไม่พยายามไปสอนทุกอย่างแบบบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยจากมหาวิทยาลัยเฉพาะทางก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยจับชายไปหมดเลยค่ะและถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ในบางส่วนคือเดิมเนี่ยบางมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าอยู่เฉพาะทางเนี่ยอาจจะขยายงานลำบากก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยแต่ปรากฏว่าพอเขาขยายกันแล้วเนี่ยเขาไม่ร่วมมือกันเพราะฉะนั้นเราก็มีการทำวิจัยแบบจับชายแบบต่างคนต่างทำอะไรนั่นเป็นปัญหาการศึกษาของเมืองเราบ้านเรานะค่ะอันนี้ที่เขาประชุมของอัลไซเมอร์ประชุมเมื่อประมาณวันที่31กรกฎาคมถึง4สิงหาคมปี2022เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าอาจารย์ลอร่าเบเกอร์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายและการแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่เริ่มมีความจำเป็นปัญหาคนที่มีความจำเป็นปัญหาแต่ไม่รุนแรงเนี่ยเขาใช้คำว่าMild cognitive impairment mild ก็คือแปลว่านิดหน่อย cognitive ก็คือการเรียนรู้ impairment ก็คือความไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้มันจะเริ่มขึ้นสำหรับคนที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าเป็นมากมันจะนำไปสู่การเป็นอัลไซเมอร์หลงลืมค่ะนะอาจารย์แล้วงานวิจัยเขาแสดงรายละเอียดยังไงบ้างคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็อธิบายว่า cognitiveimpairment เนี่ยมันเป็นยังไงอาการคือคนที่เริ่มมีภาวะสับสนถามตัวเองก่อนที่ว่าเราภาวะสับสนเกิดขึ้นบ้างไหมสับสนยังไงคะอาจารย์ไม่ใส่ใจในบางอย่างมีปัญหาในการเข้าใจสิ่งรอบข้างน้อยมากมีปัญหาในการจำบุคคลสถานที่คือบางคนเนี่ยตอนนี้เริ่มไม่สนใจแต่ภาวะรอบตัวเราเช่นการเมืองจะเป็นยังไงก็ช่างมันทั้งที่ความจริงเนี่ยการเมืองมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเพราะมันเป็นตัวที่จะทำใหคุณภาพชีวิตดีหรือเปล่าใช่เพราะว่าอย่างคนบางคนเนี่ยต้องการมีเงินสนับสนุนที่รัฐต้องให้เพราะการเมืองไม่ดีก็ไม่มีหรือมีมาก็ไม่ทั่วถึงเงี้ยนะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนเนี่ยไม่สนใจเรื่องการเมืองคือสนใจแต่ว่ามีกินมีใช้แม้บางทีบางลำบากมากๆมันก็สนใจไม่ไหวนะประเด็นคือก็แพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแนะนำว่าผู้ป่วยหรือผู้ที่เริ่มป่วยเนี่ยควรจะออกกำลังกายเพื่อให้สมองเนี่ยมีสุขภาพดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันมานานพอสมควรแล้วแต่จากการที่ลอร่าเบเกอร์เขาศึกษาเนี่ยเขาอยู่ในโครงการชื่อว่า EXERT EXERT ซึ่งมาจากคำว่า Exercise in Adults with Mild Memory Problems การออกกำลังกายในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาความจำเสื่อมเล็กน้อยนะ คือพอคนอายุเกิน60เนี่ยต้องถามตัวเองว่าเริ่มมีความจำเสื่อมบ้างไหมเสื่อมความจำเสื่อมที่ง่ายๆเลยคือเมื่อเช้าเรากินอะไรอ๋อเหรอดิฉันยังจำได้นะแต่บางทีตอนนี้เริ่มเป็นละก็คือนึกชื่อของผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารหรือสิ่งต่างๆไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยมันใช่ไหมอาจารย์มันเริ่มใช่อ๋อเหรอมันเริ่มใช่แต่ถ้ามันไปถึงขั้นว่าได้กินหรือยังอันนี้คือปัญหาเลยอ๋อเหรอนะแต่ว่าคือบางครั้งเราอาจจะถึงไม่ถึงกับจำได้แต่เราระลึกได้บ้างว่าเรากินมาแล้วแต่มันไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยก็ไม่อยากจำใช่ไหมอาจารย์การออกกำลังกายมันสัมพันธ์กับความจำยังไงคะมันได้พักสมองนะคือเวลาออกกำลังกายเนี่ยถ้าเรายังไปคิดอยู่นะไม่ได้ใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าขี่จักรยานเนี่ยถ้าคุณไม่มีสมาธินะมัวแต่ไปคิดนู่นคิดนี่นะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมากหมายความว่าการออกกำลังกายทำให้เรามีสมาธิกับการออกกำลังกายนั้นโดยไม่ไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะนี่อันที่หนึ่งคือเป็นการพักสมองแล้วก็มันไม่ได้บอกว่าเราไม่คิดแต่ว่าเราจะบริหารสมองให้มีสมาธิที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากระทำเช่นขี่จักรยานเนี่ยถ้าเราสมาธิไม่ดีเนี่ยอย่างหมู่บ้านผมเนี่ยบางครั้งก็มีตัวเงินตัวทองออกมาวิ่งเนี่ยโอกาสเราจะทับเขาก็มีถ้าตัวเล็กก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่ตัวใหญ่เป็นเมตรก็มีเพราะนั้นโครงการแบบเนี้ยที่อเมริกาเนี่ยหรือที่ในยุโรปเนี่ยเขาจะมีสนใจมากที่จะ
หาวิธีการที่จะฝึกให้ผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายจะเห็นว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเขามีสมมติเขาเป็นบ้านพักคนชรานะคือคนบางคนที่พออายุมากแล้วก็ไม่อยากอยู่บ้านให้ลูกหลานลำบากก็ไปอยู่บ้านพักคนชราอยู่คนวัยเดียวกันเนี่ยเขาพาเที่ยวเขามีโครงการมีหมายกำหนดการที่แน่นอนนะว่าจะต้องไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนให้ได้เดินให้ได้อะไรเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราออกกำลังกายมาตั้งแต่สมัยอายุสัก40แล้วเริ่มออกกำลังกายไปเรื่อยๆเนี่ยนะไม่ต้องอย่าเพิ่งไปหยุดมันเนี่ยผมว่าสุขภาพเราควรจะดีนี่ผมกำลังตอบคำถามกับตัวเองอยู่นะว่าผมออกกำลังกายมาตั้งแต่อายุ40เนี่ยจนตอนนี้ผมก็ขี่จักรยาน10โลอยู่ตอนทุกวันทุกวันเนี่ยนะผมก็ยังมีความรู้สึกว่าผมไม่ต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่ยกเว้นบางทีมันก็ตึงๆขานะหรือว่าบางทีก็ลุกขึ้นลำบากเงี้ยมันก็เป็นไปตามวัยนะครับอาจารย์งานวิจัยชิ้นนี้มีวิธีการศึกษาวิจัยยังไงและผลออกมาเป็นยังไงคะเขาหาอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่อายุ65ถึง89ปีนะที่เริ่มมีความบกพร่องทางความจำหรือการรับรู้ค่ะนะแต่ไม่มากนะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นสมองรีบนิดๆหน่อยๆบางทีบางคนเขาเข้าไปตรวจร่างกายเขาเจอไงว่าสมองมันเริ่มรีบแล้วมีปัญหาการไหลเวียนของเลือดบ้างคือเลือดเนี่ยต้องสำคัญมากนะเพราะว่าถ้ามันไหลไปเวียนไปเลี้ยงสมองได้น้อยเนี่ยเราจะมีปัญหาก็มีข้อมูลต่างๆตอนนี้เขาก็แบ่งคนเข้าการศึกษาเนี่ยเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยให้ออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวแบบยืดเหยียดหรือทำให้ร่างกายสมดุลแล้วก็ฝึกสมดุลของร่างกายเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจให้สูงขึ้นเล็กน้อยอันนี้คือออกเบาๆสบายๆกับอีกครึ่งนึงเนี่ยออกแบบแอโรบิกปานกลางถึงระดับสูงคือหนักคือเขาคงต้องเลือกระหว่างว่าไม่มีโรคประจำตัวนะเพราะถ้าแอโรบิกแบบปานกลางถึงสูงเนี่ยผมยังไม่กล้าทำเลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกกลัวว่าผมจะมีปัญหาหลังนะฮะคือไม่มีตอนนี้ไม่มีนะแต่กลัวเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากอายุมากๆไปแล้วเนี่ยต้องระวังหลังให้ดีอย่าเอี้ยวนู่นเอี้ยวนี่ไม่กล้าทำการศึกษาเนี่ยเขาก็แบ่งอาสาสมัครเขาอยู่ทั่วประเทศทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขาก็ให้ไปหาเทรนเนอร์ที่ YMCA ซึ่งบ้านเราก็มีนะ YMCA แต่ว่าไม่กระจายเท่าไหร่ที่อเมริกาเนี่ยเขากระจายไปตามเมืองต่างๆอาจจะเป็นฟิตเนสต่างๆก็ได้นะก็จะมีคนดูแลคือคนที่ไปออกกำลังกายเนี่ยจะมีคนดูแลแต่บังเอิญพอมันเริ่มไปได้ปีหนึ่งโควิดมาค่ะโควิดมาเขาก็ใช้วิดีโอคอลนะก็ยังทำอยู่ก็จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออกกำลังกายราว300คนเอาดูคนที่ไม่ออกกำลังกายก่อนนะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความจำที่เรียกว่าภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยคือมีให้เห็นเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยนำไปสู่การเป็นอัลไซเมอร์แหละเมื่อเทียบดูกับการวิจัยเนี่ยของคนที่มีภาวะแล้วแต่ว่าออกกำลังกายอยู่เนี่ยคนที่ออกกำลังกายหรือเข้าโครงการเนี่ยดีทุกคนไม่ว่าจะออกหนักออกเบาดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าดีขึ้นไม่ใช่สิเดิมเขาดีอยู่แล้วเขาก็ดีเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่คนที่ไม่ออกกำลังกายเลยแย่ลงโดยเฉพาะความจำเราสังเกตง่ายๆเราเห็นคนสูงอายุเนี่ยนะผมว่าลองดูจากคนใกล้ๆตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นคนที่ยากจนนะเขาต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาทำอาหารทำอะไรกินเนี่ยเขาจะมีคือรูปร่างหรือร่างกายหน้าตาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงน้อยนะเพราะว่าเขาต้องทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ในขณะคนที่เกษียณออกมาแล้วเปลี่ยนสภาพเลยไม่ทำอะไรเท่าไหร่เลยเอาแต่ดูทีวีเอาแต่ไม่ทำแบบไม่ทำเหมือนเดิมนะคือพฤติกรรมร่างกายมันต้องเปลี่ยนไปเพราะว่างานไม่ได้ทำคนพวกนี้จะแก่เร็วกว่านะคือความแก่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่ผมขาวผมงอกหรือว่าผิวย่นนะมันอยู่ที่พฤติกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมคะจิตใจเหงาเศร้าสร้อยไหมเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยเห็นโครงการหนึ่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะกับทุกเขตเลยนะเขาจะมีการออกกำลังกายตอนเย็นๆเนี่ยผมว่าอันนั้นดีมากเลยนะมีคนสูงอายุเนี่ยไปยืนออกกำลังกายกันในที่สาธารณะเลยนะเป็นอย่างปลายถนนพุทธมณฑลสาย3ด้านที่ติดกับนนทบุรีเนี่ยมันเป็นที่ว่างอยู่ปรากฏว่าโอ้โหเห็นคนออกกำลังกายที50 60คนมีคนสูงอายุด้วยผมนึกว่าดีนะแต่พอหลังจากน้ำท่วมไปแล้วมันหายไปเลยมันโดนน้ำซัดหายไปหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งมีโควิดระบาดนี่กิจกรรมออกกำลังกายลานสาธารณะก็หายไปเลยค่ะอาจารย์ทำให้หลายคนคนแก่เนี่ยคือไม่กล้าออกมาไงอาจารย์ทีนี้มันมีอันนึงที่น่าสนใจคือในโครงการของเอ็กเซอร์ที่เขาทำเนี่ยเ
ขาก็มีคนที่เข้าโครงการแล้วเขาบอกว่าเนี่ยช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยนะเขาก็ยังมีเทรนเนอร์ที่ทางวิดีโอคอลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีเทรนเนอร์เขาและภรรยาเนี่ยซึ่งตอนนี้อายุ81ปีแล้วเนี่ยคงไม่สามารถออกกำลังกายแบบวิธีที่ตัวเองจะชอบหรือเข้าใจได้เนี่ยคือเวลาการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเรารู้อายุเรารู้สภาพของร่างกายเนี่ยเทรนเนอร์เขาก็จะแนะนำว่าควรจะทำยังไงที่ไม่ให้มันเกิดปัญหาไม่ให้เกิดอันตรายได้ใช่ไหมไม่ให้เกิดบาดเจ็บภายหลังได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อจบโครงการแล้วเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจซื้อจักรยานไฟฟ้ามาสำหรับพี่จักรยานไฟฟ้าเนี่ยใช่คือบางอย่างบางรุ่นเนี่ยนะมันเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะคือเวลาเราเริ่มขี่ไปเนี่ยมันจะไม่มีไฟฟ้ามาช่วยนะเราปั่นไปเนี่ยเราเก็บไฟเข้าไปในแบตเตอรี่ค่ะแล้วพอเราเริ่มเหนื่อยเราก็ใช้ไฟฟ้าด้านแทงจนหมดนะเพราะฉะนั้นมันก็ดีว่าบางคนเนี่ยขี่ไปแล้วบางทีพอไม่ใช่จักรยานไฟฟ้านะขี่ไปถึงจุดหนึ่งแล้วเหนื่อยจะทำไงถึงจะได้กลับบ้านอ่ะแต่ที่เขามีไฟฟ้าขับกลับบ้านผมว่าจักรยานแบบนี้มีประโยชน์กับผู้สูงอายุค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จากงานวิจัยเรื่องนี้นะคะจะพอให้ข้อคิดกับผู้บริโภคได้ยังไงบ้างว่าถึงแม้อายุมากขึ้นแต่ควรจะใส่ใจกับการออกกำลังกายโดยเฉพาะเพื่อป้องกันความจำเสื่อมอะค่ะอาจารย์การประชุมของอัลไซเมอร์ที่เขาประชุมไปแล้วผมพูดถึงงานวิจัยเนี่ยเขาให้คำแนะนำว่าผู้สูงอายุจะต้องเคลื่อนไหวร่างกาย4ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 30-45 นาทีต่อครั้งนะจะทำไงก็ได้วิ่งบนลู่ไฟฟ้าปั่นจักรยานหรือยืดเหยียดเนี่ยโยคะได้ไหมก็พยายามที่ว่าโยคะก็ได้มันไม่ต่างกันอยู่แล้วคือให้ร่างกายได้ขยับจะหนักจะเบาขึ้นกับแต่ละบุคคลผมเคยนึกอย่างนี้ว่าทำงานบ้านก็ได้ปรากฏว่าทำงานบ้านมันเป็นหน้าที่นะมันไม่สดชื่นมันไม่สดชื่นนะมันไม่เหมือนตีแบดมันไม่เหมือนขี่จักรยานนะคือมันได้เหนื่อยก็จริงถ้าไม่จะทำอะไรก็ทำงั้นก็ยังได้นะทำงานบ้านไปจะทำแล้วให้มีความสุขอย่าทำไปแล้วรู้สึกไม่น่าเลยทำไมเราจะแก่แล้วต้องมานั่งทำความจริงคนสูงอายุเนี่ยควรต้องพยายามออกกำลังกายทำงานบ้านก็ได้หรือถ้าทำงานบ้านเสร็จแล้วก็ไปเล่นอะไรก็ตามที่เราชอบค่ะที่เราไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเมื่อสมัยยังทำงานอยู่บางทีค่ะอาจารย์ลูกหลานไทยเนี่ยอาจจะถูกปลูกฝังมาเรื่องของความกตัญญูหรือเปล่าว่าอุ้ยถ้าพ่อแม่แก่แล้วอยากให้พ่อแม่ทำอะไรให้ท่านนอนนั่งนอนอยู่กับบ้านสบายๆปรนนิบัติท่านแบบนี้หรือเปล่าพ่อแม่ที่แก่หรือเกษียณแล้วก็เลยทำแบบนี้มาโดยตลอดเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าคือเราเหงาเศร้าสร้อยกล้ามเนื้อก็รีบลงแก่เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ผมนึกย้อนหลังไปนะสมัยเด็กๆเรียนหนังสือเนี่ยมีวิชาพลศึกษาเนี่ยครูไม่เคยสอนเลยว่าออกกำลังกายแล้วได้อะไรขึ้นมาเราไม่รู้ผมมานึกคิดได้เนี่ยก็อายุประมาณ40ตอนนั้นเริ่มมีปัญหาปวดเข่าน้ำหนักไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะเลยแต่ว่ามันเริ่มมีอาการเพราะว่าเรานั่งนานนั่งทำงานเลยนั่งสอนนานเลยสุดท้ายเลยคิดว่าต้องไม่ตีแบตตีเทนนิสก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายตีแบตมันก็ได้ผลนะฮะแล้วพอเกษียณปุ๊บผมขี่จักรยานทันทีปั๊บจะสิบปี9ปีกว่าแล้วเนี่ยผมก็ยังเดินขึ้นเดินลงได้สบายผสมเปิดแต่ไม่ถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอาการปวดเข่าบ้างนะก็มีนิดๆหน่อยๆแล้วก็นวดๆก็หายแล้วก็ออกกำลังกายเดินต่อไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะชวนให้ทุกคนมาออกแรงอะไรก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าขี่จักรยานนี่เป็นวิธีการที่เบาและปลอดภัยที่สุดอย่าล้มเท่านั้นเองค่ะแต่สำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องขาหรือการทรงตัวก็ไม่แนะนำจักรยานแบบเคลื่อนที่นะคะถ้าเป็นจักรยานตั้งอยู่ในที่อันนี้ดูจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ครับถูกต้องเลยเพราะว่าจักรยานที่อยู่กับที่เนี่ยถ้าเราขี่ไปดูทีวีไปเนี่ยนะมันก็มีความสุขในระดับหนึ่งแล้วก็เราปรับความเบาได้คือขาเนี่ยถ้ามันได้ออกแรงข้อเข่าเนี่ยได้หมุนไปหมุนมาบ้างเนี่ยเขาบอกว่าน้ำข้อเข่ามันจะออกมาบ้างแล้วมันก็ช่วยหล่อลื่นทำให้เราไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปกินอะไรต่ออะไรที่บางครั้งเนี่ยถูกหลอกค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast
หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast